OIC Report สวัสดีค่ะสวัสดีชาว OIC นะคะนี่เป็นบรรยากาศสดๆในการเซ็นสดๆค่ะก็เรียกได้ว่าวันนี้เราพรีเซลบัตรคอนเสิร์ตวันแรกนะคะคอนเสิร์ตชื่อว่า We Belong Together ของนิวจิ๋ววันที่15 16พฤศจิกายนนี้นะคะที่เมืองไทยจิมเอ็มไลฟ์เฮ้าส์นะคะคุณนิวบรรยากาศเป็นยังไงบ้างคะวันนี้บอกว่าไม่เมื่อยเลยอะค่ะเต็มที่มากเลยและในมือถืออะไรอยู่คะเนี่ยของดีเลยค่ะคืองานอะไรคะอัลบั้มค่ะนี่คืออัลบั้มวันนี้ก็มีทั้งพรีเซลบัตรคอนเสิร์ตแล้วก็มีอัลบั้มด้วยดูสินี่เป็นหน้าตาของบัตรคอนเสิร์ตบัตรแข่งนะคะที่ทุกคนจะแบบว่าได้ไม่ซ้ํากันวันเสาร์วันนี้วันอาทิตย์อันนี้โอ้โหแน่นอะคือเรารู้สึกเราเป็นคนขายเราก็ตั้งใจขายจริงๆนะเพราะว่าทุกคนจะได้ของดีใช่นะคะก็ถ้าใครพลาดวันนี้นะคะอยากจะบอกว่าเดี๋ยวเจอกันได้อีกวันที่6กันยายนนี้นะคะทางไทยติเก็ตแล้วก็ทางจิมเอ็มไลฟ์ด้วยนะคะก็ฝากทุกคนนะคะฝากแฟนเพลงนิวจิ๋วที่แบบว่าอยากจะมาดูคอนเสิร์ตครั้งนี้ใช่ไหมคะเราเต็มที่มากจริงๆค่ะแล้วก็จะหาอะไรที่แบบว่าเข้มข้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นมาให้นะคะจัดเต็มจัดเต็มเจอกันนะคะบอกว่าวันนี้แฟนคลับมากมายนะคะเดี๋ยวจะให้ OIC ไปสัมภาษณ์ดีกว่าว่าแต่ละคนเนี่ยได้ฟังเพลงแล้วเป็นยังไงกันบ้างความรู้สึกกันนะเดี๋ยวเราฟังเราสองคนนี้ร้องขนลุกทั้งทีเลยครั้งนี้พี่นิวพี่จิ๋วได้เต้นด้วยอะค่ะร้องเพียงพอแล้วก็มีความสามารถหลากหลายดีก็ดีค่ะเต้นเต้นหนุกอยากให้คอนเสิร์ตแบบออกมาให้มีเต้นเยอะๆค่ะเพลงเราถูกสร้างมาเพื่อกันและกันนะครับคือผมชอบตรงที่ว่าเป็นเพลงที่ฟังสบายคือเป็นอีกแนวนึงที่เต้นแดนซ์แต่ว่าฟังสบายก็คือได้ฟังอีกแบบนึงที่เขาเป็นอะไรเงี้ยครับขอบคุณที่ร้องเพลงให้เราฟังอะไรเงี้ยครับเป็นศิลปินที่มีคุณภาพแบบนี้ต่อไปก็ผมก็จะเป็นแฟนคลับต่อไปเรื่อยๆครับชอบน้ำเสียงเขาเสียงพอมากค่ะแล้วพี่เขาก็น่ารักเป็นเทนดีเขาน่ารักมีความสดใสอะค่ะยังไงเป็นกำลังใจให้พี่สองคนตรงนี้ด้วยนะคะสู้ๆค่ะสนุกมาเป็นเพลงเปลี่ยนแนวสนุกดีค่ะแล้วพี่ท่าเต้นด้วยกำลังแกะกับเพื่อนอยู่ยังแกะกันอยู่ก็อยากบอกว่าติดตามผลงานพี่มานานมากแล้วเราก็ชื่นชมพี่เป็นเหมือนไอดอลอะค่ะคือชอบร้องเพลงอยู่แล้วก็จะคอยเอาเพลงของพี่ๆมาฝึกร้องเรื่อยๆก็เป็นท้าทายดีค่ะแล้วก็จะติดงานของการต่อไปเดี๋ยวรอดูว่ารายละเอียดเนี่ยอัลบั้มจะวางแผงจริงๆทั่วประเทศนี่เมื่อไหร่นะคะแล้วก็ติดตามรายละเอียดของพวกเราด้วยขอบพระคุณมากที่ให้กำลังใจนะคะแล้วก็จะตั้งใจทำงานต่อไปนะคะจบข่าวนางสาวปีนุชเสือชงครูรายงานค่ะจากสำนักข่าว OIC ค่ะ